เปิดภาพลูกชายฟ้าใสออนจิราภรรยาผู้ว่าอุดรน้อยใจหน้าไม่เหมือนแม่เลยสักนิดย้อนกลับไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีประเด็นข่าวใหญ่โตกับภาพผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสยามสิริมงคลที่กำลังเข้าพิธีมั่นกับดาราสาวฟ้าใสออนจิราแก้วสว่างท่ามกลางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นชื่นมื่นเปิดภาพความน่ารักของน้องตะวันลูกชายของฟ้าใสออนจิราแก้วสว่างที่เพิ่งกำเนิดลูกชายเมื่อช่วงปีต้นปี65ที่ผ่านมาที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีสามีผู้ว่าราชการจังหวัดสยามสิริมงคลคอยให้กำลังใจไม่ห่างซึ่งก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวฟ้าใสที่เพิ่งกำเนิดลูกชายไปเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาโดยเธอเผยภาพครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าและด้านสามีอย่างทางด้านสยามสิริมงคลได้ให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ทางด้านคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วและได้เห็นความน่ารักของหนุ่มน้อยลูกเสือฉายแววความน่ารักสดใสแต่เด็กสำหรับสาวฟ้าใสนั้นเป็นนักแสดงช่อง8เคยมีผลงานละครหลายเรื่องเช่นเรือนร่มงิ้วเวลาอาฆาตดงผู้ดีเล่รันจวนต่อมาก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์แต่งงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก่อนจะมีลูกด้วยกัน1คนคือน้องลูกเสือหรือน้องตะวันนั่นเองซึ่งเรียกว่าหน้าเหมือนคุณพ่อมากๆหลายคนบอกว่าน้องตะวันนั้นเหมือนพ่อทั้งหน้าเลยก็ว่าได้งานนี้จึงทำให้คุณแม่น้อยใจหนักว่าโตมาน่าจะเหมือนแม่สักนิดบ้างก็ยังดี